ัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราพันเพื่อนเอฟซีมาอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะวันนี้เป็นวันที่3 กุมภาพันธ์ 2567นะคะก็เก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดผ้าไหมกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะบรรยากาศผ้าไหมด้านนี้ก็จะคึกคักนะคะเพื่อนๆ FC ก็จะคึกคืนไปด้วยเสียงเพลงนะคะไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์แม่ค้าได้เลยนะคะก็ชมบรรยากาศผ้าไหมสวยๆตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์กันไปนะคะเราแวะทักทายร้านผ้าไหมนะแต่ไม่สามารถบรรยายได้นะครับเพื่อนสีอันนี้ผ้าไหมสีขอรภูมินะคะก็ติดเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวรับชมยาวไปเลยนะคะไปเลยค่ะมันสวยมากเลยราคาเดียวกันค่ะพอกันได้หมดลูกแก้วกับแม่พริกไทยนั่นนะคะพริกไทยสวยจริงแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่มาจากสายคะผ้าไหมที่ไหนคะมาจากอำเภอลำดวนมาจากอำเภอลำดวนเนาะสวยเลยเนาะแม่เนาะอันนี้ผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะล็อก019นะคะร้านของไม่เดี่ยวชื่นใจนะเพื่อนในอำเภอลำดวนนะคะมาทุกอาทิตย์นะแม่เนาะครับอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างเงียบไหมเงียบอยู่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ได้เรื่อยๆนะแม่เนาะดูค่ะแม่มีหมายเอกลักษณ์อำเภอลำดวนไหมเป็นผ้าโฮมแบบไหนคะแม่ฮะลำดวนนะคะอ๋อเหรอคะเขาเรียกโฮนอะไรคะแม่คนป้องอ้อยนะคะเดี๋ยวนุ๊บจะไปใกล้ๆแม่ก่อนอันนี้นะคะเรามีผ้าไหมเอกลักษณ์อำเภอลำดวนนะคะเพื่อนๆเป็นผ้าโฮนป้องอ้อยนะคะแต่เหมือนกับหันหลังเข้ากันเหรอคะแม่เนี่ยเนี่ยนี่เห็นลายมันเป็นแบบนี้ไม่เหมือนโฮนที่อื่นนะคะอันนี้เท่าไหร่คะแม่2,500 บาทนี่นะคะเพื่อนซีร้านแม่เดี่ยวนะคะคุณป้องอ้อยอันนี้ผ้าเอกลักษณ์อำเภอลำดวนมีความพิเศษของเขาอันนี้เป็นชายเหรอคะแม่แบบนี้ของโบราณนะคะวันนี้เขามีแต่ดัดแปลงอันนี้ทำโบราณอันนี้ทำโบราณหมดเลยแม่พืออีกนิดนึงสวย2,500 บาทนะคะเพื่อนซีนี่ผ้าโฮมลายอำเภอลำดวนคุณป้องอ้อยนะแม่เนาะอันนี้นะคะเพื่อนหนูหามานานแล้วก็เขามีเอกลักษณ์พิเศษของเขาหนูว่ามันไม่เหมือนกับโพนอันนี้อื่นนะแม่มันจะเป็นแบบเนี่ยเนี่ยที่โฮนดงมันไอโฮนดงมันโอ้นี่โฮนดงมันมีผ้าโฮนปองอ้อยโฮนดงอันนี้หนาแท้เหมือนเจ้าเดียวกันเลยเจ้าเดียวกันนะแม่เนาะโฮนงมันนี่เท่าไหร่2,800แต่โฮนงมันจะแพงกว่าแต่ถ้าผ้าเอกลักษณ์จะเป็นอันนั้นนะแต่โฮนงมันนี่จะทอยากกว่าไหมแม่ยากกว่าผมว่ามันไม่เหมือนกับโฮนสุรินนะเพราะว่าหนูเหมือนว่าเขาทำแบบนี้ไงโฮนพวกอื่นมันจะไม่หันหน้าหันหลังเข้ากันนะแม่หรือยังไงเนาะ
แล้วก็ที่ที่เขาทำนี่เขาสอดอะไรนะสอดหางกระรอกหรืออะไรสอดหางกระรอกสอดหางกระรอกนะครับพี่นุ่นดูหุ่นดงมันเท่าไหร่นะแม่2,800อันนี้2,500นะครับเพื่อนสี่นี่นะคะอันนี้ผ้าโฮมอำเภอลำดวนนะคะเอกลักษณ์ของอำเภอลำดวนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะสอดหางกระรอกแม่เนาะสอดขั้นหางกระรอกนะเพื่อนแล้วก็มีสอดริมไหมไม่ได้สอดนะแม่เนาะสอดริมสอดริมสอดริมข้างเดียวนะแม่2 ครั้งก็เพื่อนๆสนใจก็มาได้เลยนะคะที่ร้านของแม่อะไรนะคะแม่เดียวเนาะอำเภอลำดวนนะคะมาช่วยสนับสนุนแม่ด้วยอยู่ล็อก2เอ้ยล็อก019นะคะเพื่อนๆเราไม่เคยค่อยได้เข้าก็เห็นผ้าไหมลำดวนแล้วแล้วก็ผ้าห่มของมันห่มของมันนี่เป็นของลำดวนเหมือนกันแม่บ้านดงมันอยู่ตรงไหนบ้านดงมันมันไม่มีบ้านดงมันก็มันหรือว่าเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ชื่อเขาอ๋อเอกลักษณ์ชื่อเขาแต่ว่าทางลำดวนเราทำเนาะสวยงามมากเลยนะคะเป็นอันนั้น 2,500 อันนี้ 2,800 นะแม่สี่สนใจถ้าแอดมินได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะประสานให้อีกทีนะคะกับคุณแม่อีกทีนะคะผ้าอำเภอลำดวนเราการันตีได้เลยเก็บทุกผืนเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าคือทุกผืนเลยของแม่จะของเหมือนกับว่าคัดเกรดมานะคะราคาไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็สวยงามอันนี้จะเป็นลายอะไรนะอมลายราชวัตรเหรอแม่เออนะคะเห็นไหมลายโคมไฟนะคะเพื่อนสวยงามเลยนะคะนี่ก็ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์สวยทุกร้านแต่ว่าเราเลือกไม่ถูกนะถ้ามาจริงๆนะมันจะงงไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนด้วยสิแม่น้องขอบคุณนะแม่เด้อที่อนุญาตให้หนูได้ดูผ้าวันนี้นะคะก็มาแวะมานะคะของร้านแม่เดียวอยู่019นะคะตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ได้ขายราดมงคลด้วยไหมมันไม่ได้ไปนะคะมีเฉพาะวันเสาร์นะคะอยู่ล็อก019นะคะก็สอบถามได้เลยนะคะเพื่อนเมนูไปเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อนะคะไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาต่ออีกร้านนะคะเพื่อนผ้าไหมสวยๆนะคะตลาดเมืองตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะแดดแรงมากเลยตลาดผ้าไหมสุรินทร์เดี๋ยวร้านอื่นนะคะกล่องห้าวนี่หาเหลืองบ่มันจะกล้องมันมืดนะคะเพื่อนสี่โอ้โหนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปร้านนี้ก่อนแล้วเราก็จะจบนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะสวยงามนะคะสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเนาะวันนี้เงียบไหมคะเงียบเหงานิดนึงเงียบเหงานิดหนึ่งนะคะนะคะก็อันนี้เรามาอยู่ร้านผ้าไหมล็อกอะไรคะล็อก61ของคุณแม่คุณภาวีเนาะภาวีไหมสุรินทร์นะคะก็ร้านภาวีไหมสุรินทร์นะคะคุณแม่ก็มีเพจด้วยเนาะแม่เนาะเพจภาวีไหมสุรินทร์นะคะเพื่อนก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะก็จะทำราคาไว้นะมี 3,000 แล้วแต่ราคาสรรเลือกเอานะคะคุณแม่ภาวีไหมสุรินทร์นะคะก็ติดต่อได้ถ้ามาตลาดราชมงคลเอ้ยตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็จะเป็นล็อก061ใช่ไหมคะแม่ภาวีผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราก็ฝั่งนี้นะคะ
ี่จ้าข่าวเศร้าบ่ฮะก็อันนี้นะคะก็ตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเราสวยงามทุกร้านนะคะมันเป็นฟรีเลือกไม่ได้นะคะต้องมาชมเองมาเลือกเองนะคะที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อยู่ร้านตรงนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆฟรีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะถ้ามีเวลาก็มาที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเลือกผ้าไหมสวยทุกผืนสวยทุกลายคือแล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบผืนไหนเอาผืนนั้นเลยนะคะเพื่อนๆทุกทีนะคะวันนี้ช่องตัวรัศมีไลฟ์สไตล์พาเพื่อนๆทุกทีมาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกทีทุกคนทุกท่านจะถูกใจนะคะในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยเพื่อนเพื่อนฟรีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังชูมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ